มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบันเทิงหน้าตุ๊ดลุยฟ้องจากที่เพจอรรถรสได้โพสต์บอกว่าเอาแล้วมนตรีเอาจริงลุยจริงเว้ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าทางฝั่งแพรวๆก็มีปัญหากับเพจอีกี้ทีนี้ทางฝั่งของแพรวได้ภาพของมนตรีแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าคิดว่ามนตรีเป็นอีกี้ก็เลยเอาภาพมนตรีไปแขวนจากนั้น FC ของแพรวรวมถึงทีมงานก็แชร์ไปและด่าอย่างเยอะจนมีคนบอกว่าคนที่แพรวโพสต์ไม่ใช่อีกี้มันคือมนตรีเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดทางแพรวก็ทักมาหามนตรีแล้วถามว่าไม่ใช่อีกี้จริงๆหรอพอรู้ว่าไม่ใช่อีกี้ก็ถามว่าจะให้โพสต์ขอโทษไหมมนตรีบอกว่าควรค่ะแล้วทางแพรวก็โพสต์แต่เป็นการแคปแชทแล้วบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดขอโทษค่ะซึ่งในมุมมองหลายๆคนมองว่ามันเป็นการขอโทษที่ไม่บริสุทธิ์ใจทางมนตรีเองรวมไปถึง FC อยากจะให้แพรวไลฟ์ขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจแต่แล้วก็เงียบไม่พอ FC บางคนยังมาโจมตีมนตรีไม่เลิกซึ่งมนตรีไม่เคยมีปัญหาใดๆกับแพรวๆเลยและต้องการให้ไลฟ์สดขอโทษอย่างใจจริงแต่ก็เงียบจนวันนี้ทางมนตรีไปแจ้งความดำเนินคดีกับแพรวๆข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งสื่อท่านไหนอยากจะสัมก็ขอเรียนเชิญพรุ่งนี้ 10:00 น.ที่ศาลแขวงธนบุรีจ้าล่าสุดนะคะข่าวสดไปสัมภาษณ์มนตรีแล้วก็ทนายพัฒน์พร้อมด้วยทีมทนายโดยมนตรีเผยว่าวันนี้มาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจากที่โดนนักร้องหมอลำท่านหนึ่งเอารูปมาแขวนซึ่งมันเป็นรูปเมื่อ10ปีที่แล้วเนอะเราก็ตกใจซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาภาพนั้นออกมาได้เราก็ตกใจเราก็หน่อยด้วยเพราะว่าภาพไม่ค่อยสวยถามว่าเรื่องราวเป็นมายังไงเอาจริงๆเราไม่ทราบเลยอยู่ๆเขาก็มาแขวนซึ่งเป็นภาพเราเมื่อ10ปีที่แล้วถามว่ามีปัญหากับเพจอีกี้ใช่เท่าที่ทราบนะถามว่าเรียกร้องอะไรบ้างอยากให้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนึกผิดข้อความที่คุยกันคือรู้สึกว่าไม่ได้สำนึกผิดจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ